าคำตอบรักเริ่มที่ไหนเมื่อไรรักเกินเพราะอะไรอย่างก็สวยนะว่าแต่เมื่อไหร่พี่แก้วจะแต่งงานอ่ะแล้วเมื่อไหร่เจจะมาขอล่ะเดี๋ยวให้แม่ไม่ขอจริงอ่ะป่ะพูดจริงนะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมานั่งจูจีไงตรงเนี้ยคิดจะแย่งแฟนพี่เหรอวะเจพูดอะไรของพี่วะโอ้โหตอนนี้พี่เซ็นเสร็จแล้วหรอไงเรียบร้อยครับถ้าระดับพี่พูดเนี่ยเสร็จทุกรายพี่แม่งโคตรปากดีเลยว่ะพี่แน่นอนอย่างนี้คงต้องเลี้ยงฉลองแล้วมั้งวันนี้ไปด้วยไม่ได้นะต้องไปงานแต่งเพื่อนอ่ะนี่แก้วเราไม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันนานแล้วนะปฏิเสธไปไม่ได้หรอไม่ได้หรอกสัญญาไว้แล้วเอาไว้คราวหน้านะพี่แก้วไม่ไปเจก็ไม่ไปเสียเวลาอ๋อไม่มีเลยเจไปทำงานต่อดีกว่าเรื่องเยอะจริงไหมแล้วนี่ดูชุดแต่งงานอยู่เนี่ยอยากแต่งแล้วจ๊ะสินสอดแพงแล้วจะบอกให้รอเล่นนะไปทำงานได้แล้วไปทำงานโอเคทำงานทำงานมีอะไรติดหน้าพี่เหรอก็มีคำว่าซื่อบื้อติดอยู่บนหน้าผากพี่ไงนี่ถามจริงพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรออะไรของเองวะเนี่ยพี่งงนะนี่พี่คบกันมากี่ปีแล้วอ่ะอีกไม่กี่เดือนก็7ปีแล้วแล้วพี่ไม่คิดจะแต่งงานเลยเหรอเนี่ยเพื่อนพี่แก้วเขาแต่งงานกันหมดแล้วนะแก้วเขายังไม่อยากแต่งงานหรอมั้งเอาเถอะทำอะไรก็ทำทำไปเลยอารมณ์เสียอะไรเนี่ยฮะถ้าคนยังไม่พร้อมนี่หว่าต้องรอให้คนอื่นมาย่างพี่แก้วไปก่อนนะงะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเว้ยพี่อยากแก้วรักกันจะตายคุยอะไรกันอยู่จ้าสองหนุ่มเปล่าไม่มีอะไรเอ้ยนี่แล้วเรื่องงานแต่งเป็นไงบ้างก็ดีอ่ะสนุกดีเราเจ้าสาวเป็นไงบ้างสวยเปล่าสวยดิใส่ชุดเจ้าสาวนะโคตรสวยรายต่อไปก็คงเป็นพี่แก้วแล้วละมั้งบ้าคุณอะไรLady and gentlemen, please stand up! วันนี้พี่มีความยินดีที่อยากจะแนะนำให้พวกเราทุกคนได้รู้จักท่านรองกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของเราปรบมือค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำหน้าที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการคนใหม่ยังไงผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเรียกผมอาวุธก็ได้นะครับครับสวัสดีครับนิกคุณขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับผมกลับดีใจซะอีกที่เห็นคุณให้ความสำคัญกับงานของเรานะครับคุณแก้วค่ะคุณแก้วแก้วขอโทษคุณวุฒิจริงๆนะคะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแก้วพาคุณวุฒิไปแนะนำกับฝ่ายบุคคลกับพี่ด้วยนะค่ะเอาล่ะพวกเราทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้พี่ขอเชิญทุกคนไปร่วมเลี้ยงต้อนรับบอสคนใหม่ของเราด้วยกันนะคะ
นครับเออจริงต้องลองกรรมการสุดหล่อแก้วจ๋าในฐานะแก้วฝ่ายบุคคลนะคะเดี๋ยวแก้วไปแนะนำรายละเอียดว่าในฝ่ายของเราเนี่ยมีใครทำอะไรหน้าที่อะไรนะคะให้บอสคนใหม่ของเราได้รู้กันได้ค่ะแก้วนะคะฝ่ายบุคคลนะคะแล้วก็มีป้อมค่ะเป็น CSP ตอนระวังคุณมุดไว้เถอะระวังอะไรวะก็ดูท่าทายคุณมุดอะชอบพี่แก้วนะชอบแก้วเนี่ยนะนี่ถ้าเขาชอบแก้วจริงนะเว้ยกูยอมเลยทั้งหล่อทั้งรวยทั้งขนาดนั้นนะกูจะอะไรไปสู้ช่วงเวลาที่ทุกเราทุกคนรอคอยค่ะกับการแข่งขันดื่มเบียร์ชิงเจ้ายุทธภพของรางวัลของเราก็คือเจ้าตุ๊กตาหมายักษ์ตัวนี้ที่สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ชนะเท่านั้นค่ะต้นพี่แก้วชอบตุ๊กตาหมาไม่ใช่หรอเราไปแข่งกันนะมาปะที่บ้านแก้วตุ๊กตาหมาตั้งเยอะแล้วแกก็เคยไปไม่ใช่หรอวะนี่แล้วตอนนี้นะเว้ยบ้านแก้วจะเปิดร้านขายตุ๊กตาได้อยู่แล้วจะเอาอะไรอีกพี่แม่ไม่มีมุมโรแมนติกหรอกซะเลยเอาล่ะตอนนี้นะคะขอเชิญผู้ท้าชิงทุกคนนะคะก้าวขึ้นมาสู่เวทีแห่งนี้ตอนนี้ได้เลยค่ะได้แล้วเชิญเลยค่ะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะมีใครอีกไหมคะใครเอ่ยสมุดนี่ก็กล้าเนาะแต่หน้าอย่างเงี้ยดูก็รู้ว่าของกติกาของเราทายเข้าเปล่าการแข่งขันดื่มเบียร์ใครที่ดื่มได้เยอะที่สุดภายในเวลา10นาทีรับไปเลยค่ะตุ๊กตาหมาตัวนี้แต่ที่สำคัญนะคะห้าม6ค่ะถ้า6แล้วตัดสิทธิ์ทันทีค่ะพร้อมไหมคะเอาละทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาเคาน์ดาวน์พร้อมกันเถอะค่ะ3 2 1เริ่มค่ะว้าวค่ะอย่ามีร้องค่ะดีไหมค่ะโอ้โหคนต่างเก่งจริงแล้วค่ะไม่ไหวหรือเปล่าคะคุณผู้ชายและคุณสาวลงไปดื่มด้านล่างได้เลยค่ะนี่สำหรับคุณแก้วครับนี่หล่อนถ้าไม่เอาเดี๋ยวฉันเอาเองนะเอาสิคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณรุธครับผมน่ารักมากเลยแค่ตุ๊กตามาที่ตื่นเต้นอะไรนักวะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อให้ก็ได้พี่ก็เป็นเงี้ยของเงี้ยมันมีผลทางใจถึงพี่มีเงินพี่ก็ซื้อไม่ได้หรอกนะบ้าจะทิ้งได้ไงนะเจเมาแล้วนะเนี่ยเราอ่ะโอ้ยต้นเป็นหน่วยของมันเลยเข้าช่วยไหมครับ
อ๋อไม่มีครับไม่เป็นไรนี่เธอเหรอต้นดูเราไม่ไหวแล้วอ่ะสงสารน่ะขอบคุณลูกงั้นเอาไปไว้รถผมก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับดีครับขับรถดีสวัสดีครับคุณนุ้นเราจะกลับกันเลยหรือยังคะคุณแก้วครับงั้นกลับบ้านกับผมเลยก็ได้นะครับแก้วบ้านแกก็ใกล้บ้านพี่นะก็ติดรถกลับไปด้วยกันดีพี่ว่าพี่จะติดรถคุณนุ้นกลับไปเหมือนกันคุณนุ้นดื่มไปก็เยอะจะขับรถไหวอะคะอ๋อผมกะจะดื่มอยู่แล้วนะครับผมเลยเรียกคนรถเนี่ยมารับตั้งแต่หัวค่ำแล้วล่ะครับงั้นแก้วกลับไปก่อนเลยก็ได้ก็ถึงบ้านแล้วก็โทรบอกแล้วกันเดี๋ยวต้นว่าจะกินต่อกับเจหน่อยต้องติดลมอยู่เลยงั้นเหรอต้นก็อย่าดื่มเยอะละกันดูแลเจด้วยจ้ะกลับไปดีนะเดี๋ยวพี่ไก่นั่งหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังของคุณแก้วเองเชิญคุณแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับตุ๊กตาหมาเรื่องสำคัญอะไรนักหนาวอ่ะเงียบเลยพี่มันไม่เกี่ยวหมาตัวไหนอย่างนั้นอ่ะเรื่องหัวใจผู้ชายควายพี่อ่ะไม่รู้หรอกเฮ้ยพี่ต้นต้นขอเบอร์ได้ป่ะ
หนูชื่อหวานจีบหนูเนี่ยนะพี่